เนื้อคู่ผู้หญิงเกิดปีขานนะคะหรือว่าสาวปีขานค่ะเขาบอกว่าสาวปีนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นนะคะมีเสน่ห์ค่ะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะรักศักดิ์ศรีค่ะสาวปีขานนะคะเป็นคนที่กล้าลุยนะคะกล้าชนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อรั้นดันทุรังนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีมากๆเป็นสาวที่มีจิตใจเข้มแข็งค่ะพูดแล้วต้องทำนะคะสู้ไม่ถอยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะชีวิตอาจจะพบกับความผิดพลาดล้มเหลวนะคะสาวปีนี้นะคะก็ยังยิ้มสู้อย่างน่าชื่นตาบานโอ้โหน่าชื่นชมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับหนุ่มๆ นะคะที่ถูกโฉลกกันกับสาวปีขานนะคะถูกโฉลกกันแบบคู่ชีวิตนะคะก็ถูกโฉลกกันดีมากสำหรับหนุ่มปีมะโรงค่ะหนุ่มปีมะเสงหนุ่มปีระกาค่ะถูกโฉลกกันดีปานกลางนะคะก็จะมีหนุ่มปีชวดหนุ่มปีมะแมหนุ่มปีวอกแล้วก็หนุ่มปีจอค่ะแล้วก็ถูกโฉลกกันแบบเขาเรียกว่าดีครึ่งนะคะเสียครึ่งนะคะ 50-50 นะคะก็จะเป็นหนุ่มปีขานนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับหนุ่มนะคะที่ต้องระวังนะคะหรือว่าต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีมะเมียนะคะแล้วก็หนุ่มปีกุลค่ะแต่สำหรับหนุ่มๆนะคะที่สาวปีขานควรเลี่ยงนะคะเพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีฉลูนะคะและก็หนุ่มปีเถาะค่ะก็สำหรับหนุ่มๆนะคะที่ถูกโฉลกกันแบบนะคะคู่รักนะคะหรือว่าเป็นแบบเพื่อนเพื่อนคู่คิดนะคะถูกโฉลกกันดีมากนะคะสำหรับหนุ่มปีชวดและก็หนุ่มปีมะเสงค่ะถูกโฉลกกันดีปานกลางนะคะสำหรับหนุ่มปีฉลูหนุ่มปีมะโรงหนุ่มปีวอกและก็หนุ่มปีจอรวมไปถึงหนุ่มปีกุลด้วยค่ะแล้วก็ถูกโฉลกกันแบบเพื่อนนะคะแบบ 50-50 นะคะก็คืออาจจะดีครึ่งนะคะเสียครึ่งนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีขานด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับปีที่ต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะถูกโฉลกกันแบบเพื่อนก็คือจะมีหนุ่มปีเถาะปีมะเมียปีมะแมแล้วก็ปีระกาค่ะก็สาวๆปีขานนะคะก็เข้ามาดูกันได้นะคะว่าปีไหนนะคะที่ถูกโฉลกคุณแบบคู่ชีวิตนะคะหรือว่าถูกโฉลกกับคุณแบบเพื่อนค่ะก็สำหรับสาวๆปีนี้นะคะหากถ้าเกิดว่าหนุ่มที่คุณคบอยู่นะคะอาจจะเป็นหนุ่มที่ไม่ใช่โฉลกนะคะหรือว่าเป็นหนุ่มที่คนเลี้ยงนะคะที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากหากเป็นคู่รักกันแล้วนะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องคิดมากไปหากคุณนะคะหมั่นทำบุญร่วมกันนะคะก็จะช่วยเสริมความรักของคุณให้มีความสุขได้เช่นกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ